สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราดูวิธีการใช้งาน API Gateway นะครับในตัวอย่างนี้เราจะใช้เป็น API SIG แล้วตัวนี้เซิร์ฟเวอร์ผมใช้รีโมท SSH เข้าไปผ่าน Visual Studio Code เพื่อให้ง่ายต่อการเดโมนะครับก็คนอื่นจะใช้ตัวอื่นอะไรก็แล้วแต่โอเคเดี๋ยวเราติดตั้งก่อนเลยเดี๋ยวผมอธิบายว่าทำไมเราต้องใช้ API Gateway นะครับก็ copy ตัวนี้ไปเลยตามเว็บไซต์มันต้องติดตั้ง Docker ไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมติดตั้งโดยใช้ผ่าน Docker compose up cd นะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูไฟล์ที่ผมโคลนมาในตัวนี้ใน folder example เนี่ยมันจะมี docker compose 2อันอันนึงเป็นของcpu arm นะฮะผมใช้ตัวเป็น echo 64นะครับ intel amd ก็ลองดู docker compose ไฟล์ตัวเนี้ยมันจะมี service หลายตัวขึ้นมาก็คือ api sig dashboardAPI SIG Dashboard นี่เป็นตัว UI สำหรับควบคุมแล้วก็ API SIG เนี่ยเป็นตัว API Gateway ETCD เนี่ยเป็นฐานข้อมูลของมันส่วนเว็บ1เป็นเดโมของเขาก็เอาไว้เทสอะไรได้แล้วเว็บ2ก็เป็นเดโมของมันเหมือนกันเอาไว้เทสได้แล้วก็ Prometheus เพื่อเก็บพวกเมทริกต่างๆแล้วก็ Grafana เพื่อแสดงค่าพวกกราฟ Dashboard อะไรพวกนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวไอ้ตัวAPI Gateway เนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการทำไมโครสวิตช์นะฮะคือเราสามารถรวมสวิตช์หลายๆตัวเข้าไปให้อยู่ในโดเมนเดียวกันอยู่ในซับโฟลเดอร์เดียวกันอะไรประมาณนั้นนะนอกจากนี้ก็ถึงจะไม่ได้ใช้ไมโครสวิตช์เนี่ยก็ใช้เป็นรีเวิร์สพ็อกซี่ได้ใช้ในการเวลาเราดิปลอยขึ้นโปรดักชันแล้วก็เรามีแค่ IP address อันเดียวเราก็สามารถมีหลายๆโดเมนได้ก็เดี๋ยวมาดูนะครับสิ่งที่ควรต้องทำตอนแรกในตอนติดตั้งก็คือดู configuration อันนี้ Docker ต้องใช้มาก่อนเป็นนะครับงั้นจะดูลำบากใน dashboard เนี่ยมันจะมี config อยู่ตัวเนี้ยก็จะมี admin username password สำหรับเข้าตัว dashboard ก็ผมเอาตาม default ไปส่วนอีกอันนึงก็คือ api sig conf เนี่ยเป็น configuration ก็จะมีพวก api keyตัวนี้เวลาเรา request ไปเพื่อสั่งให้มันทำงานอะไรแล้วก็ใช้ key ตัวนี้นะฮะนี่ผมใช้ตาม default จริงๆเวลาเรา deploy เราต้องแก้ค่า config พวกนี้ก่อนโอเคอันนี้คร่าวๆนะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อให้มันดูสมจริงนิดนึงผมขอแก้ตัวนี้ผมจะใช้เป็น port 80จริงๆเลยนะฮะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมานั่งใส่ค่า port ใน URL แล้วก็443นะตัวนี้เวลามีทราฟฟิกมาจะวิ่งผ่านพอร์ต8043ของ API Gateway ฉะนั้นเราก็ Docker Compose up อีกรอบหนึ่งมันจะ recreate เฉพาะตัว API SIG นะฮะก็ให้มันสร้างขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะอันนี้ติดตั้งแล้วนะก็ไม่มีอะไร Docker ติดตั้งง่ายทำแค่นี้ส่วน Expose API วิธีการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ต้องทำประมาณนี้ครับนี่วิธีการใช้แต่เดี๋ยวผมอาจจะ modify นิดนึงเพื่อให้ดูเข้าใจมากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะสร้างสมมติในโฟลเดอร์เนี่ยเดี๋ยวกับตัวเนี้ยเดี๋ยวผมสร้างไฟล์ขึ้นมาเป็นโน้ตของผมnode.txt เขาบอกว่าเวลาจะใช้ API เนี่ยสิ่งที่ต้องสร้างก็คือ upstream ตัวนี้ upstream เป็นอะไรก็คือเป็นเหมือนเว็บปลายทางมันเล้ามาเป็นโดเมนอะไรก็แล้วแต่เราอาจจะยิงไปที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นนะครับแล้วก็ส่งไปให้ตัวนั้นอันนี้จะเป็นอัพสตรีมก็วิธีการใช้แบบนี้ในตัวอย่างเนี้ยเขาจะใช้ http bin นะฮะ .org ก็ลองทำตามตัวอย่างก็ได้เดี๋ยวผมจะ modify นิดนึงเนื่องจากเรามีตัวอย่างแล้วเว็บ1กับเว็บ2เมื่อกี้ที่พูดไปว่าที่เขามีมาให้เว็บ1เนื่องจากอยู่ใน Docker Compose เดียวกันเราสามารถอ้างชื่อ service ได้เลยเว็บ1 port 80แล้วก็ตรงนี้เป็น upstream 1นี่คือเป็น ID แล้วก็เป็นเว็บ1นี้ก็ได้ครับโอเคตามนี้วิธีการใช้ก็curl แล้วก็ตามด้วยตัวนี้ตัว IP address ของตัว local host ถ้าเราสังเกตนะในตัวนี้นี่ครับมันคือพอร์ตนี้อันนี้เป็นพอร์ตสำหรับส่งเขาเรียกคำสั่งเพื่อควบคุมตัว reverse proxy สิ่งที่เราควรทำจริงๆแล้วใน configuration เนี่ยก็อาจจะต้องมาเซต
allow admin อะไรเนี่ยว่าสามารถเข้าได้จาก IP ไหนแต่ตอนนี้มันเข้าได้หมดนะฮะอันนี้เป็นเดโมผมไม่ได้คอนฟิกเพื่อ secure ฮะก็อันนี้ควรจะต้องระวังไว้ด้วยเวลาเป็น deploy production อ่ะโอเคตัวนี้เดี๋ยวผมดูก่อนเว็บ1เว็บ1คือตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้เว็บ1เว็บ1พอร์ต9081นะครับก็เดี๋ยวผมเข้าเว็บ1ก่อน2.1039081เว็บ1มีแค่นี้นะครับแล้วส่วนเว็บ2เดี๋ยวผมขยายนะมันเล็กนิดนึงอ่ะ Hello web 2นะมีคำแค่นี้ตัวเว็บไม่ได้คอนฟิกมันทำแค่นี้เองเอาไว้เทสอะไรก็แล้วแต่แล้วสิ่งที่เราจะต้องเข้าอีกอันนึงก็คือแดชบอร์ดนะครับตัวแดชบอร์ดพอร์ต9000นะครับตัวนี้มันอาจจะเป็นแคชเดิมผมไซน์อินไว้ก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมล็อกเอาท์ก่อนเดี๋ยวนะฮะเพราะก่อนเดโมนี้ผมล็อกอินเข้าไปแล้วก็พัส username admin admin นะครับล็อกอินนี่ผมขอย่อนิดนึงนี่ไปซูมมันมากอ่ะเดี๋ยวผมขยายเต็มจอก่อนตัวแดชบอร์ดนะฮะโอเคมันจะมีแดชบอร์ดเป็น Grafana ถ้าเกิดมันไม่ได้คอนฟิกไว้แล้วก็เข้าไป Grafana ซึ่งมันอยู่ที่พอร์ต 3,000 นะฮะถ้าดูจากตัวนี้ Grafana นะฮะไป Grafana พอร์ต 3,000 แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะก็เมื่อกี้ upstream นะฮะที่พูดถึงตอนนี้มันยังไม่เห็นมันยังไม่ขึ้นมาเดี๋ยวผมทำตรงนี้ก่อนแล้วก็ย่อโอเคมันไม่กลับไปที่เดิมไม่เป็นไรตอนนี้เดี๋ยวผมจะยิง upstream ขึ้นไปนะฮะตามตัวนี้โอเคผมใช้ชื่อ upstream มาเว็บ1นะแล้วก็ผมเดี๋ยว copy ตามนี้เลยจะเห็นว่าตัว upstream เนี่ยมันเป็นเขาเรียก abstraction ของตัวเว็บ1นะว่าเราใช้ทำเป็นโหลดบาลานซ์ได้เป็นแบบเราล็อบบินแล้วก็มีตัวโหนดก็เราก็แค่เพิ่มโหนดไปโหนดตัวนี้อาจจะมีเว็บ1เว็บ2เลยก็ว่าไปก็เดี๋ยวแต่ทำให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวใช้คำสั่งเคอร์ตัวนี้ไปนะฮะ copy แล้วก็แปะเลยที่ผมแก้มีแค่เป็นชื่อเว็บ1นะฮะกด enter ตัวนี้คือน่าจะ success ฮะสำเร็จผลก็คือหน้านี้อาจจะต้อง refresh นิดนึงตอนนี้ขึ้นมาแล้วเว็บ1เป็นราวล็อบบินเป็นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เนี่ยขึ้นมาแล้วฮะตัวเขาเรียก upstream ดูในตัวอย่างถัดไปนะฮะก็คือว่าสร้างเล้าเราต้องสร้างเล้าจากตัวว่าเวลา request API มามันให้ไปที่ไหนก็เดี๋ยวอันถัดมาเนี่ยผมอันนี้เขียนว่าก็ยิง API ไปที่เดิมเนี่ยเหมือนข้างบนเลยแล้วก็ใส่ API key แล้วก็ method เป็น get แล้วก็เว็บชื่อ example.com URL anything slash star ผมเป็นเว็บ1แล้วกันนะครับก็ถ้าเข้า sub folder นี้จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้า request มาเป็น example .com ก็คือจะเป็นตัวนี้ได้เดี๋ยว copy เลยเดี๋ยวตัวนี้แก้นิดนึงแล้วผมใช้ชื่อเว็บ1ก็ได้นะฮะจริงๆเป็นชื่ออะไรก็ได้ไม่ต้องตรงกับตัว upstream ก็ได้อันนี้ผมตั้งเป็นชื่อเว็บ1เหมือนกันจะได้ไม่งงโอเคแล้วก็เว็บ1 slash star นี่หมายว่าอะไรก็ได้ที่อยู่ภายใต้เว็บ1เอาหมดนะฮะจะยิงไปที่ upstream ตัวนั้นแปะลงมากด enter โป๊ะเนื่องจากแก้จากตัวอย่างมัน upstream ID ฮะตัวนี้มัน error นะฮะ error message upstream ผิดตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นเว็บ1 upstream มันชื่อเว็บ1ก็ต้องตั้งให้มันถูกเคลียร์กันแปะลงมาโอเคตอนนี้
มีเร้าขึ้นมาแล้วเราก็ไปดูในหน้านี้ได้ในเร้านะครับจะมีเร้าชื่อเว็บ1ขึ้นมาแล้วก็มาคอนฟิกทาง UI ตรงนี้ต่อได้นะหรือว่าทำผ่าน API ก็เดี๋ยวลองดูว่าเราจะเก็ตค่ามาได้ยังไงในตัวอย่างเราใช้คำสั่ง curl นะครับตัวนี้ก็คือไปที่พอร์ต9080นะฮะ anything get เนี่ยอ๋อตัวนี้เนื่องจากตัวอย่างมันไปที่ HTTP bin นะผมไม่ได้ใช้ตัวนั้นแล้วผมใช้เป็นเว็บ1เล้าผมมันใหม่ slash สมมุติ test นะก็ได้แล้วก็เราใส่ header ไป host name เป็น example.com เนื่องจากใช้ curl มันก็สะดวกดีฮะตอนที่เราใส่ header ต่อ request ไปนะครับถึงจะ request ไปที่ local host นะตัวนี้แต่ว่าไปที่ domain example.com enter ปุ๊บ fail อ๋อเนื่องจากผมเปลี่ยนลืมไปผมใช้ port 80แหละฮะเราจะได้ URL สวยขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคเราจะได้ return 200มาแล้วก็return คำว่า hello web 1ตัวเนี้ยถ้าเราเข้าผ่านเว็บธรรมดาจะเป็นยังไงก็อย่างแรกเราจะต้องมีการมี din s ตัวนี้ก่อน example.com แต่เนื่องจากตัวนี้มันเป็นการสมมุติขึ้นมาผมต้องสร้างเองผมใช้ notepad รันด้วยติดแอดมินนะผมรันจากอีกหน้าเนี่ยจะมองไม่เห็นเสร็จแล้วไฟล์ open พอเราไม่มี .ds เราสามารถแก้โฮสต์ไฟล์ได้นะฮะอยู่ใน C Windows System Samsung Driver etc host นะฮะเราเลือกโฮสต์ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ผมใส่ไว้แล้วใส่ไว้ไหนนี่ 192.168.2.03 เนี่ยมี example.comแล้วก็มี sso example.com เดี๋ยวเอาไว้ทำตัวอย่างอื่นอ่ะอันนี้ example.com เราก็จะทำให้เครื่อง Windows เราตอนนี้รู้จักแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเรา request ไป http .2.10 นั่นไม่ใช่สิแต่ example.com นะ slash web1เราใส่เว็บ1ธรรมดานี้นะครับ not found นะฮะดูถ้าทำแบบนี้ not found แต่ว่าถ้า xxx นั่นไม่ได้ทำนี้ถึงจะมี hello web 1เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัว matching ของ path เนี่ยเรามี slash star ต้องมี slash ก่อนนะตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะตอนใช้งานอันนี้เป็นปัญหาที่จะเจอบ่อยไอ้ตรง URI เนี่ยเราสามารถทำเป็น array ของ URL ได้ไปดูใน document นะเป็น URIS นะฮะแล้วก็ใส่เป็น array เป็น list ของ path ที่อยากให้ใช้ก็สามารถใส่ตรงนี้ได้โอเคเดี๋ยวดูอันนี้เราสามารถทำเป็นเหมือน reverse proxy ก็คือว่าเราไปที่API ที่ต้องการก็ได้อันนี้วิธีหนึ่งก็แทนที่จะเป็น slash anything ก็เป็น slash เฉยๆก็คือแต่ละสตาร์นอกสุดเอาหมดแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถอันนึงของ API Gateway คือเราสามารถ protect API ได้เราสามารถ limit request rate การ attack การโดน flood request มาเยอะๆ server ตายเลยแล้วก็ limit เตอร์ที่reverse proxy ได้โอเคเดี๋ยวเรามาทำตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำวิธีรวบลัดกว่านี้แล้วกันผมจะแปะตัวนี้มาเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เขียนนะฮะโอเคตัวนี้เรา1เป็นเว็บ1เป็นอะไรดีอันนี้ใช้ limit count แล้วกัน limit countlimit count ก็คืออะไรคือกำหนดจำนวนที่เขาเรียกสามารถ request ได้นะครับก็ถ้า request ผ่านเป็นเอาชื่อล้อตามนี้ข้างบนแล้วกันจะได้เข้าใจได้ง่ายหน่อยเราจะได้ทำหลายๆตัวอย่างได้อ
อ่ะถ้าเข้าไปที่โฟลเดอร์นี้หา index.html หรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็น star อะไรก็ได้มันจะเรียกปลั๊กอินชื่อลิมิตเขาลิมิตเขาก็คือ2นับแค่2ทำวินโดว์ก็คือช่วงเวลาตอนนี้จะ60วินาทีนะภายใน60วินาทีเนี่ยรีเควสต์ได้แค่2ครั้งแล้วก็ถ้าเกิดนั้นก็จะรีเจ็คเป็น503คีย์ไทป์รู้สึกว่าจะใช้ตอนสมมุติว่ารีเควสต์มามันจะดูว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นรีเควสต์เดิมไหมจากที่ไหนอะไรยังไงมันก็อาจจะดูจากรีโมทแอดเดรสหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือเป็นวิธีการของมันแล้วก็ตรง upstream ID เราฝัง upstream ไปตรงนี้ได้ตัวนี้ผมแปะลงมาแทนจะเป็น upstream ID แล้วก็เป็น upstream raw robin web 1นะครับอ่ะโอเคทีนี้เราเนี่ยจะฝังจะมีปลั๊กอินแล้วก็มี upstream อยู่ในตัวก็ครบทุกอย่างในตัวเดียวกันแล้วก็มี rate limit ไอ้ upstream rate limit เดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าเราเข้าหน้านี้จะเกิดอะไรขึ้นปึ๊ด copy ctrl c นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอามาแปะตรงนี้ enter โอเคมา return น่าจะพอน่าจะไม่มีปัญหาคือถ้าเราอยากเห็นstatus code ของ HTTP เราเติมขีด i ไปตรงนี้ก็ใช้เคอร์คล้ายๆเดิมเนี่ยนะฮะเนื่องจากตอนนี้บนโฮสต์ของเครื่องเนี้ยมันไม่รู้จัก example.com อ่ะเดี๋ยวเราแก้โฮสต์ไฟล์ของ Linux ก็ได้ให้มันรู้จัก example.com แต่อันนี้ผมไม่ได้ไปแก้มันแล้วก็ตรงตัวนี้เราก็ไปผ่านเป็นตัวนี้ดูสินี่แค่นี้จะพอไหมโอเคกด enternot found เดี๋ยวดูแป๊บนึงนะ example 1 uri host example แล้วก็รันตัวนี้รอบนึงข้อดีคือ config ก็รันทับไปเลยอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรก็ enter นะครับเสร็จแล้วลองรันเหมือนเดิมจะจิ้ม l ไปด้วยจริงๆมันน่าจะลอง request index.html ขึ้นมานะครับโอเค200ก็คือตอนนี้ได้แล้วnot found เนี่ยเดี๋ยวนะก็แล้ว exact ก็ได้โอเค hello web 1อ่ะตอนนี้เราก็สามารถlimit trafficเดี๋ยวครั้งที่1เมื่อกี้ครั้งที่2ครั้งที่3พอครั้งที่3 503 switch temporary unavailable นะฮะก็เราจะเห็นว่าเมื่อกี้2ครั้งเนี่ยมันนับไม่เหมือนกันนะก็คือเรานับตรงนี้เป็น2ครั้งแล้วทางสายมือผ่าน command line นั่นคือ local host นี่ครั้งที่3เนี่ยแต่ว่ามันอาจจะยอมให้ local host ได้ตลอดฮะขึ้นมาแล้ว503 switch temporary unavailable แล้วโอเคอันนี้2ข้างนี้มันจะคนละ IP address กันก็มันก็ดูตามค่าที่เซตไว้นะครับโอเคตอนนี้เราสามารถ protect API ได้นะครับก็นอกจากนี้มันจะมีปลั๊กอินหลายๆอันที่เกี่ยวกับ traffic นะก็จะมี proxy cache ทำ cache ทำการ validate ทำ proxy miller เพื่อสามารถ miller request ไปออกอีกตัวหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตรงลิมิตเมื่อกี้มีลิมิตเราใช้ลิมิตเขานะฮะมันมีลิมิตคอนด้วยลิมิตรีเควสต์นะฮะตัวนี้เราสามารถลิมิตได้หลายๆแบบจากปลั๊กอินก็ค่อนข้างสะดวกนะฮะสำหรับการทำงานทั่วไปเดี๋ยวก็มีหัวข้อทิวทอเรียลอีกหลายอันนะก็เดี๋ยวที่มาดูเอาง่ายๆก่อนเดี๋ยวนะฮะมีอะไรอีกบ้างปลั๊กอินดูในหัวข้อปลั๊กอินปลั๊กอินตัวเมื่อกี้เป็นปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับมันมีปลั๊กอินอีกหลายตัวเช่นการ authentication นะครับก็มีที่น่าสนใจก็ key authent ก็คือใช้เป็นเหมือน API key นี่คือตัวอย่าง
เดี๋ยวเรามาดูโหลดบาลานซ์ก่อนแล้วกันถ้าเราจะทำโหลดบาลานซ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ตัวเว็บ2ช่วยอีกตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมใช้ upstream เพื่อความประหยัดเวลาผมใช้รวบยอดลงในนี้แล้วกันครับโอเคจากตัวนี้ตัว upstream ผมใช้เป็นเว็บธรรมดาแล้วกัน upstream เป็นเว็บเราเป็นเว็บนะฮะเสร็จแล้วตัวนี้เราแค่เพิ่มโหนดขึ้นอีกอันตอนนี้ผมจะเพิ่มเว็บ2ไปฉะนั้นถ้าเรา request ไปเว็บเนี่ยมันก็จะสลับโดยใช้ algorithm loud robin สำหรับเว็บ1เว็บ2เนี่ยเราจะเห็นสลับกันถ้ามันถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้เออเลอร์อะไรวะตอนนี้โอเคแค่นี้นะฮะแปะมาใหม่โอ้กด enter โอเคฉะนั้นเดี๋ยวเราดูในนี้เลยแล้วกันเว็บธรรมดาสแลนเห็นไหมถ้าผมรีโหลดเนี่ยกดรีโหลดตัวนี้มันจะสลับระหว่างเว็บ1กับเว็บ2ตอนนี้ก็เป็นโหลดบาลานซ์แล้วโอเคจากหัวข้อโหลดบาลานซ์แล้วเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อ authentication แล้วกัน authentication เนี่ยดูเอาแบบแรกๆกันจะให้ดีเดี๋ยวเราควรจะต้องรู้จักทุกตัวหลักๆคือ key authent ก็คือ API key แล้ว JWT ก็คล้ายๆนะแต่ว่ามันเป็นโทเค็นนะครับมันจะต้องมีการใส่โทเค็นแล้วก็มี basic authent เดี๋ยวผมเอา authent ง่ายๆก่อน key authent สิ่งที่จะต้องทำนะในการ authentication เนี่ยอันแรกคือว่าเราจะต้องสร้าง consumer ก่อนไป copy นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแก้โอเคอันนี้ username เป็น Jack คือมันจะใช้อะไรก็ได้ก็เอาให้มันเสือเลย key authent เว็บ1key authent เว็บ1นะฮะนี่คือชื่อของconsumer ซึ่งจริงๆเราจะมาใส่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ผมขึ้นทัดใหม่ให้จะได้ดูง่ายหน่อยใส่ตรง slash key authent เว็บ1ตรงนี้ก็ได้หรือจะมาใส่ตรงนี้ก็ได้อย่างเมื่อกี้ ID ก็เหมือนกันเราก็จะมี ID แล้วสามารถแทนที่จะใส่ตรงนี้ของเราอะมาใส่ตรงนี้ก็ได้โอเคปลั๊กอินแต่ตัวนี้ authent 1นี่คืออะไรนี่คือตัว API key ตรงนี้จะใส่อะไรก็ได้ใส่อะไรก็แล้วแต่เพื่อจะเป็น key ในการ authentication เสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองยิงไปนะครับตัวนี้เพราะสร้าง consumer แล้ว consumer เดี๋ยวลองดูในนี้consumer เป็นตัวนี้นะฮะ key authent web 1ตัว consumer เป็นตัวบอกว่าตอนนี้เราใช้ plug in key authent นะแล้วก็ตัว key มันคือ authent 1นะครับจากในตัวอย่างนี้แล้วเวลาใช้เราก็อีกอันหนึ่งที่จะต้องสร้างก็คือว่าใน route เนี่ย route แล้วก็ copy ผ่านนี้ได้ต่อไปแล้วก็เอาชื่อเหมือนกันเลยนะ route ชื่อเดียว consumer เลยใส่ตรงนี้เสร็จแล้วยังขาด host คือผมต้องการใช้ host เป็นตัวระบุนะฮะไม่ได้ใช้เป็น IP โอเค hostexample.com method เป็น getmethod รู้สึกว่าถ้าไม่ใส่มันจะเป็น method อะไรก็ได้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะ URI ผมใช้เป็น subfolder เข้าไปอีกแล้วกันเป็นตัวนี้
Key Orten Web 1 ID เนื่องจากผมใช้ ID ตรงนี้แล้วผมจะไม่ใช้ ID ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นนี้ก็ได้ Browse แล้วก็มาใช้ ID ตัวนี้แทนนะครับโอเคแล้วก็ปลั๊กอินเป็น Key Orten ปลั๊กอินเป็น Key Orten ก็คือว่ามันจะใช้เหมือนคอน sumer ไหนก็ได้นะรู้สึกจะอย่างนั้นนะครับก็คือเราไม่ได้กำหนดว่าเราจะใช้ตัว ตัวไหนมันจะใช้คีย์เดียวที่เราคีย์ที่เราประกาศไว้ข้างบนเมื่อกี้เสร็จแล้วโนดผมแก้ตอนนี้เป็นเว็บ1 80โอเคอันนี้เรียบร้อยเดี๋ยวลองดูโอเคแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ Key Orten ถ้าเกิดเราจะใช้งานมันมันจะมีอีกอย่างหนึ่งคือว่าเวลาตัวเนี้ยเราจะต้องใส่ Header ชื่อว่า API Keyถ้าเราไม่อยากใช้ header ชื่อ API key เราสามารถเปลี่ยน header ได้ตอน request ไปเปลี่ยนเป็น header authorization ในตรง route ตรง key orten ที่มันว่างๆเมื่อกี้ตรงเนี้ยตัวเนี้ยให้เราใส่ authorization ไปเดี๋ยวเราลองดูตัวนี้เดี๋ยวผมแปะตอนนี้ด้วยจะได้เห็นผมใช้ route เป็นตัวนี้แต่ผมขอแก้หน่อยเป็นตัวนี้แล้วก็ให้คีย์เป็น orten 1นะซึ่งเป็นตัวบนแล้วผมไม่ได้เปลี่ยน header มันก็จะใช้ default เป็น API key enter connot con ลืมอีกแล้วตอนนี้เราเป็น เป็น port 80แล้ว เราก็จะใช้เป็นตัวนี้ 0.1นี่ทำไมในตัวอย่างเป็น .0.2 ไม่รู้พิมพ์ผิดหรือเปล่า enter header เพิ่มอีกตัว key h host โอเคว่าตัวอย่างใน tutorial มันเปลี่ยนไปเป็นมาโอเคได้200 return กลับมาเนี่ยแล้วก็ได้ hello web 1สิ่งที่มันแนบมาใน header คือ API key ถ้า API key มันไม่ตรงนะเพิ่ม x ไปตัวหนึ่งแล้วเราลอง request ดูนะสิ่งที่เห็นมันจะแตกต่างกันตัวนี้401 unauthorized ฮะทีนี้เราก็สามารถprotect API ได้โดยใช้ API key เหมือนเวลาเราใช้เว็บทั่วไปบางทีเราก็เจน API key ครับตัวนี้มาแต่ว่าเราจะเห็นว่าในตัวอย่างนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ระบุนี่มันใช้ consumer ตัวไหนถ้าเรามี API key หลายๆตัวเราจะทำยังไงถูกไหมฮะสมมติจากตัวนี้ consumer ตัวนี้ผมสร้าง consumer เพิ่มขึ้นอีกตัวนึงนะครับconsumer เพิ่มตัวที่2นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น key orten web 2แล้วกันนะครับแล้วก็ API key orten 2นะฮะโอเคปลั๊กอินเราใช้ตัวนี้แล้วก็สร้าง consumer 2ขึ้นมาKey Orten Web 2เนี่ยนี่คือ customer อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัว API key ตัวนี้ยังไงฮะเราก็สร้างตัวนี้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งสร้าง route ที่สำหรับการทดสอบแปะลงมาก็ Key Orten Web 2 ID Web 2โอเคอันนี้ตรงปลั๊กอินก็เป็น Key Orten เหมือนกันแต่ว่า
เราจะระบุยังไงรู้สึกในด็อกคิวเมนต์มันก็ไม่มีให้นะมันจะต้องทำยังไงจากไอ้ตัวปลั๊กอินนี้แต่ว่าเราสามารถใช้ปลั๊กอินตัวอื่นช่วยได้อ่ะ consumer restriction whitelist เป็น key or 10 web 2นะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวตัวนี้มาคือละมันขึ้น forbidden message the consumer is forbidden คือมันไม่สามารถใช้ consumer อันแรกได้ผมต้องใช้อันที่2ฉะนั้นผมก็เปลี่ยนคีย์เป็นของอันที่2 true ใช้ได้ละเดี๋ยวเรามาทดลองอะไรนิดนึงถ้าเราไปที่ key or chain web 1นะครับแล้วก็ใช้ API key เป็น Auth2 นะฮะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงฮะผมคีย์ไปโดนอะไรสักอย่าง not found เมื่อกี้ผมไม่รู้ไปทับเล้ามันหรือเปล่าเอาใหม่เล้าเป็น key Auth2 web 1ด่วนล่างสุดตอนนี้เป็นเว็บ1นะครับ all chain 1ก่อนเวิร์กไหมตอนนี้เอาตัวเดิมให้เวิร์กก่อนโอเคตอนนี้ไอตัว API key เนี่ย all chain 1กับ path ของ all chain เว็บ1เนี่ยมันเวิร์กอยู่นะแล้วถ้าเกิดผมลองตัวเดียวกันเนี้ยเว็บ1แต่ว่า API key เป็น true แรกตัวนี้อันแรกได้อันนี้ก็ได้อันนี้จะได้ไหมลองดูนะโอเคด้วยจะเห็นว่าตรง Auth10 เว็บ1เนี่ยตัวนี้ไม่มี whitelist นะฮะฉะนั้นมันรับ API key ทุกตัวตัวไหนก็ใช้ได้หมดนะอันนี้คือลักษณะที่มันเป็นก็นอกจากนี้จะมี basic auth10 ตัวนี้ basic auth10 ก็เป็นตัวที่ใช้คล้ายกันจะเห็นว่าเรามีเพิ่มขึ้นมาจาก API key แล้วเป็น username password นะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นแล้วก็วิธีการใช้ก็เหมือนเดิมนะแล้วก็ใช้เป็น basic auth10 แต่ว่านอกนั้นวิธีการใช้ใกล้เคียงกันมากนะแต่ว่าที่จะมีแตกต่างคือ JBT auth10 ที่จะแตกต่างไปแล้วก็หรือว่าใช้Open ID Connect เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีเดี๋ยววันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับการใช้งานตัว API 6เบื้องต้นเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็สามารถสร้างแอปง่ายๆขึ้นมาแล้วโดยที่ใช้ตัว API 6เนี่ยในการสร้างเราให้มันโอเคครับสวัสดีครับ